ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดแรกนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงเน้นหัวข้อที่คิดว่าหลายคนอยากรู้นะครับแล้วหลายคนอยากจะได้ความรู้ตรงนี้นำไปใช้เพื่อทำประโยชน์จริงๆนะครับเอาแบบฟังจบและแอคชั่นได้เลยนะครับหัวข้อในวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่พูดว่านะครับอยากเริ่มเล่นหุ้นให้เป็นใน1วันเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเอาเป็นว่าฟังจบนะครับทำตามผมนะผมขอเวลา1วันเท่านั้นนะครับคุณจะมีหุ้นตัวแรกเป็นของตัวเองนะครับเพียงแต่ต้องกระซิบไว้ก่อนว่าการเริ่มต้นเล่นหุ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเล่นหุ้นเป็นแบบกำไรมหาศาลนะครับคือได้เริ่มต้นเล่นอย่างมีทิศทางเพื่อที่วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกในการลงทุนของเราที่ดีนะครับเมื่อเรามีก้าวแรกเนี่ยเราจะมีก้าวต่อไปนะครับหลายคนอยากลงทุนเป็นเวลาแบบนานมากอยากลงทุนมาเป็นปีแล้วนะครับเป็น New Year Resolution มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับประเด็นหลักที่ผมคิดก็คือมันไม่มีการเริ่มต้นพอมันมีเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนการได้เริ่มต้นแล้วนะครับพอเริ่มต้นแล้วมันจะไม่ยากแล้วผมมารู้จักทุกคนมาถ้าได้เริ่มต้นหุ้นตัวแรกแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้เราขอเวลาเอาแบบแน่นๆเลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับขอให้มีโฟกัสอยู่กับเรื่องที่ผมให้ทำเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีเวลาให้ผมได้นะครับตอนเย็นก่อน4โมงครึ่งคุณได้มีหุ้นตัวแรกในชีวิตแน่นอนนะครับแต่นะครับถ้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้มีเวลาว่างยาวขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยขอเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้อาจจะแบ่งครึ่งๆ2วันแล้ววันจันทร์เริ่มต้นซื้อหุ้นนะครับหรือหลายคนบอกมีเวลาทั้งวันเลยแต่ไม่ได้เป็นวันธรรมดาได้มั้ยก็บอกว่าถ้าไม่เป็นวันธรรมดาเนี่ยเราจะยังไม่ได้ซื้อหุ้นนะก็อาจจะเรียนเสาร์หรืออาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ไปซื้อหุ้นก็ได้แต่ถ้าใครมีเวลาว่างพอดีที่เป็นวันหยุดของเราแต่เป็นวันที่ธนาคารเปิดหรือโบรกเกอร์เปิดอันนี้เราจะได้หุ้นแน่ๆก่อน4โมงครึ่งเลยนะครับดังนั้นมีหลายตัวเลือกนะครับถ้าทำออนแพลนเลยก็คือทำกลางวันวันธรรมดาจะได้หุ้นแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาว่างไม่เป็นไรครับทำไปก่อนแล้วเดี๋ยววันเปิดจดหัวข้อที่ต้องทำไว้ที่สำคัญแล้วก็เรียนไปก่อนนะครับพอถึงวันธรรมดาปุ๊บเราก็สามารถซื้อหุ้นได้เลยนะครับนะครับเริ่มต้นอีกครั้งนะครับกับอยากเริ่มเล่นหุ้นเป็นใน1วันเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับดังนั้นเนี่ยทำตามขั้นตอนเลยนะครับเริ่มต้น8โมงเช้านะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดพอร์ตหุ้นนะครับ1นะครับบุลเลตที่1ในวันนี้คือการเปิดพอร์ตหุ้นนะครับอย่างนี้นะครับอย่าไปโฟกัสหรืออย่าไปให้ความสำคัญกับการเปิดพอร์ตหุ้นมากนะครับเปิดมันให้มีก่อนอนาคตมันเปลี่ยนได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้พอร์ตหุ้นเดียวไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นนะครับหลักการหาพอร์ตหุ้นพอร์ตแรกในชีวิตขอแค่ว่า1นะครับเป็นพอร์ตหุ้นที่ไม่มีขั้นต่ำก็พอเพราะว่าเราเนี่ยจะซื้อแค่หุ้นเดียวในวันแรกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีขั้นต่ำเนี่ยค่าคอมจะแพงมากเอาเป็นแค่1นะครับขอเป็นแค่พอร์ตหุ้นที่ไม่มีขั้นต่ำนะครับ2นะครับถูกกฎหมายนะครับวิธีการง่ายมากนะครับสิ่งที่ทำก็คือเปิด Google นะครับแล้วก็เสิร์ชว่าโบรกเกอร์หุ้นที่ไม่มีค่าคอมขั้นต่ำนะครับลองค้นหารายชื่อว่ามีหุ้นมีโบรกเกอร์ไหนบ้างที่เรารู้จักนะครับโบรกเกอร์ไหนที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ลองติดต่อไปนะครับว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นขอเร็วที่สุดนะครับผมเคยเปิดแล้วนะครับเปิดพอร์ตที่เร็วที่สุดเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยผมตีเวลาขั้นต่ำไว้ก็คือครึ่งชั่วโมงเลยก็คือหมายถึงว่าใครได้พอร์ตที่เปิดเร็วนะครับก็ครึ่งชั่วโมงเปิดเสร็จนะครับแต่ถ้ามันช้าเช่นเขาต้องมีส่งเอกสารตรวจสอบภายในวันหนึ่งส่วนใหญ่จะเสร็จหมดนะครับคราวนี้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องเปิดไม่มีปัญหายากหรอกก็แค่เปิดไปแล้วก็ทำตามที่โบรกเกอร์บอกนะครับคราวนี้นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือคืออะไรนะครับคราวนี้จะบอกก่อนว่าที่เราต้องเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์เนี่ยเพราะว่าเวลาจะซื้อขายหุ้นเนี่ยต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถซื้อขายหุ้นกับบริษัทโดยตรงได้เราต้องมีนายหน้าคนนึงที่คอยติดต่อให้เราในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับเนี่ยรายเนี้ยในวันโบรกเกอร์นะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับ1คือเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารคือมีชื่อเหมือนธนาคารเลยสมมตินะสมมติเช่นโบรกเกอร์ชื่อกสิกรไทยโบรกเกอร์ชื่อไทยพาณิชย์โบรกเกอร์ชื่อธนาคารกรุงเทพโบรกเกอร์ชื่อทิสโก้โบรกเกอร์ชื่อธนชาตอะไรก็ได้ที่ชื่อเหมือนธนาคารพาณิชย์โอเคอันนี้คือน่าเชื่อถือแน่เพราะใหญ่โตนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปสนใจโบรกเกอร์อื่นที่ไม่มีเป็นไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์เช่นเราไปสนใจชื่อ Financial Cyrus สนใจชื่อสบายโตสนใจชื่อ Maybank Kim Eng ทำยังไงล่ะก็เสิร์ชหาก็ได้ครับว่ารายชื่อ
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เสิร์ชหาในก.ล.ต.ก็ได้นะครับเขาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงจะมีรายชื่อมาให้นะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้เหมือนกันว่าใครได้รับอนุญาตที่ถูกต้องนะครับโดยเสิร์ชจากใช้คีย์เวิร์ดว่าก.ล.ต.นะครับเป็นคนที่กํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้ง่ายมากข้อ1นะครับสรุปคือหาโบรกเกอร์ให้ได้ก่อนแล้วก็เปิดเลยเปิดเลยนะครับ8โมงนี่เปิดเลยโทรไปหานะครับหลายที่ยังไม่เปิดก็รอหน่อยแต่ก็ต้องเปิดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันวันแรกนะครับแต่ก็สรุปว่า1คือต้องเปิดพอร์ตให้ได้นะครับเปิดพอร์ตแบบขั้นต่ํานะครับแบบคือไม่มีค่าคอมขั้นต่ํานะครับเปิดให้ได้เสร็จปุ๊บเราจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับใครทํายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับระหว่างที่เราทําขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็ติดต่อสื่อสารไปด้วยก็ได้เช่นบางคนต้องส่งเอกสารต้องรอคิวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หลายที่เดี๋ยวนี้เปิดออนไลน์ได้แล้วนะครับ30นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมีพอร์ตหุ้นของตัวเองแล้วนะครับอ่ะเปิดขั้นที่1แล้วขั้นที่2ทําอะไรต่อครับขั้นที่2คือการเรียนนะครับเราจะเรียนความรู้องค์ประกอบสำคัญเป๊ะๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นได้แบบครบรอบด้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าความรู้ผมหามาให้เป็นความรู้ฟรีนะครับไม่ได้เป็นความรู้ต้องเสียเงินดังนั้นเรียนจากทุกที่ได้ขอคุณมีอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยแล้วเนื้อหาที่หามาเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อหาที่ใช้ได้นะครับมีความรู้ครบถ้วนเหมาะกับการเหมาะกับมือใหม่เข้าใจง่ายแต่ไม่ยากแต่เข้าใจได้ง่ายแต่มีประโยชน์นะครับให้เสิร์ช Google ตามนี้นะครับตามชื่อไว้เลยนะครับหรือจดก็ได้นะครับรวม19ตอนนะครับเทคนิคการหาหุ้นและประเมินมูลค่าหุ้นโดยคุณกวีชูกิจเกษมนะครับอีกครั้งนะครับรวม19ตอนเทคนิคการหาหุ้นและประเมินมูลค่าหุ้นโดยคุณกวีชูกิจเกษมนะครับเปิดไปเนี่ยจะมีหลายคลิปมากบางคลิปก็จะตัดแบ่งเป็นย่อยๆ19คลิปบางคลิปก็จะรวมให้เลยคลิปเดียวคลิปไหนก็ได้ครับเหมือนกันนะครับรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเวลา5ชั่วโมง30นาทีนะครับเรียนให้จบนะครับตั้งแต่ต้นนะครับง่ายมากเลยเรียนให้จบก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จดรายละเอียดที่สำคัญนะครับเป็นความรู้ไว้นะครับสิ่งสำคัญคือมันจะคล่อมเที่ยงนะครับดังนั้นก็ซื้อข้าวมากินหน้าคอมนะครับกินไปเรียนไปนะครับวันนี้ขอวันหนึ่งนะครับวันนี้ขอมุ่งมั่นชัดเจน1วันจะได้ทัน4 โมงครึ่งก่อนตลาดปิดนะครับดังนั้นเราเรียนเลยนะครับ5ชั่วโมงครึ่งนะครับรวม19ตอนเทคนิคการหาหุ้นและการประเมินมูลค่าหุ้นโดยคุณกวีชูกิจเกษมนะครับเรียนเสร็จแล้วทำอะไรต่อมีความรู้แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นที่3คือหาหุ้นของตัวเองนะครับย้ำอีกครั้งว่าหุ้นที่จะได้ไปวันนี้ไม่ใช่หุ้นสุดแล้วก็ไม่ใช่หุ้นที่รับประกันว่าจะกำไรด้วยแต่หุ้นที่ 50-70% ในการซื้อถือว่ามีหลักการเพียงพอจะถือได้นะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับเริ่มต้นมีตัวแรกก่อนจะได้มีตัวต่อไปนะครับอย่าเป็น perfectionist จนเกินไปนะครับซื้อตัวแรกต้องกำไร2เท่าเดี๋ยวจะไม่ได้ครับเอาเริ่มกับเราไปก่อนนะครับเริ่มต้นในการเสิร์ช Google นะครับหานะครับตามนี้นะครับรายชื่อหุ้นในเซต50นะครับรายชื่อหุ้นในก็ภาษาไทยตรงตัวนะครับเซตก็ SET นะครับ S สิงคโปร์ E England นะครับ T Thailand นะครับแล้วก็50เลข5กับเลข0นะครับรายชื่อหุ้นในเซต50นะครับกดค้นหาเลยนะครับลิงก์แรกที่ขึ้นมาจะเป็นลิงก์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกดเข้าไปจะเจอรายชื่อหุ้น50ตัวฟังช้าๆนะครับอ่านทุกตัวนะครับแต่ไม่ต้องอ่านทุกอย่างนะครับอ่านหุ้นทุกตัวในนั้นคือกดเข้าไปที่หน้าหุ้นทีละตัวนะครับไล่ไปนะครับเช่นตัวแรกขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดจะเป็น AOT นะครับก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อ่านชื่อบริษัทนะครับพอแค่นี้อ่านชื่อบริษัทก่อนนะครับเอาแค่ชื่อบริษัทถ้ารู้จักนะครับถ้ารู้จักและเงื่อนไขเป็นดังนี้นะครับพอจะคาดเดารายได้และรายจ่ายของเขาได้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเช่นถ้าใครเปิด AOT แล้วเจอคำว่าชื่อบริษัทคือท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยรายได้ของท่าอากาศยานประเทศไทยมาจากไหนไม่มั่นใจรายจ่ายของค่าท่าอากาศยานประเทศไทยมาจากไหนไม่มั่นใจโอเคอันนี้ข้ามไปก่อนไม่ต้องเก็บหุ้นนี้ไว้นะครับต่อไปนะครับถ้าเปิดอ่านเจอ CPO นะครับ CPO นะครับเอ้ยเราจำได้ว่า CPO เนี่ยเป็นบริษัททำ 7-Eleven ใช่ไหมครับรายได้น่าจะมาจากการขายของเนาะก็คือขายของเขาก็ได้เงินรายจ่ายก็มาจากการซื้อของมาขายไงก็เขาซื้อมาขายไปอ่ะก็รายจ่ายก็ซื้อมารายได้ก็ขายไปเนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ด้านคนอีกอย่างนี้แปลว่าเราเดารายได้กับรายจ่ายได้ดังนั้นเราเก็บไว้ในลิสต์ครับหลักการง่ายๆคือ1เลือกหุ้นที่รู้จักธุรกิจ
2. คาดเดารายได้ได้ว่ามาจากไหน 3. คาดเดารายจ่ายได้ว่ามาจากไหนขอแบบนี้15หุ้นเป็นอย่างต่ำนะครับเกินได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่างต่ำ15หุ้นจดมานะครับมีทั้งหมดเซต50คือมีหุ้น50ตัวนะครับเราเลือกมาไม่ต่ำกว่า15ตัวนะครับเพื่อจะเอาหุ้นนี้มาทำการบ้านอีกนิดหน่อยเราจะได้ซื้อแล้วนะครับเราเริ่มต้นเปิดพอร์ตตอน8โมงเช้านะครับ8โมงครึ่งเราได้พอร์ตนะครับ8โมงครึ่งนะครับถึงบ่าย2เราเรียนกับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับตอนนี้ผมให้เวลาอีก2ชั่วโมงในการอ่านหุ้นซึ่งเยอะมากนะครับผมลองแล้วด้วยตัวเองนะครับผมค้นพบว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแต่ผมเข้าใจว่ามือใหม่เนี่ยจะเร่งมากไม่ได้นะผมให้เวลา2ชั่วโมงไปเลยนะครับ2ชั่วโมงไปเลยนะก็เต็มที่เลยนะครับหลักการง่ายๆคือหาหุ้นที่รู้จักธุรกิจเขารู้จักรายได้รู้จักค่าใช้จ่ายมา15ตัวซึ่ง55ตัวเป็นขั้นต่ำนะครับอ่ะ15ตัวเสร็จแล้วทำอะไรต่อไม่ได้ซื้อทุกตัวนะครับหลักการง่ายเท่านี้นะครับคือในนั้นนะครับมันจะมีให้กดเข้าไปที่หน้าของหุ้นตัวนั้นนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับในนั้นเนี่ยให้กดหน้าที่เป็นงบการเงินนะครับตารางสรุปข้อมูลงบการเงินประมาณนี้มันจะมีงบการเงินอยู่หน้าหนึ่งของหุ้นนั้นนะครับหาให้เจอนะครับแล้วก็ให้เลือกหุ้น1ใน15ตัวที่มีเงื่อนไขตามที่ผมบอก3ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับบรรทัดที่เขียนว่ากำไรสุทธินะครับมีการโตต่อเนื่อง3ปีติดกันนะครับยิ่งโตยิ่งดีนะครับตามหัวข้อของคุณกวีชูกิจเกษมเลยนะกำไรต่อเนื่องโตยิ่งดีนะครับเอาข้อ1นะครับกำไรโตต่อเนื่องเอา3ปีพอนะครับ3ปีพอนะครับข้อที่2นะครับ PE นะครับหรือที่เขาจะเขียนว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธินะครับหรือว่าราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นนะครับหรือว่า PE นะครับเป็นค่าที่บอกว่าความถูกแพงเนี่ยเอาขอมันจะมีไล่ดูมันจะมี PE ให้ดูเป็น1บรรทัดในหน้างบนะครับดู PE ว่า PE ปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงนะครับหรือต่ำกว่า PE โดยเฉลี่ยใน3ปีที่แล้วเช่น PE เฉลี่ย3ปีที่แล้วนะครับมี15เท่า16เท่า14เท่านะครับปัจจุบัน14เท่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือประมาณเท่าๆกันกับค่าเฉลี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับถ้าน้อยกว่าจะดีมากถ้าประมาณค่าเฉลี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดแต่ถ้าสูงเนี่ยผมขอให้ข้ามไปก่อนเพราะไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้นะครับเพียงแต่ตอนนี้เราอาจจะความรู้ไม่ถึงนะครับก็เอาตัวที่ดูปลอดภัยไว้ก่อนนะครับข้อสุดท้ายนะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับหรืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลนะครับบรรทัดล่างสุดถ้าผมจำไม่ผิดในหน้างบการเงินนะครับจะมีปันผลบอกนะครับเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นซื้อหุ้นนี้100บาทจะได้ปันผลประมาณ1บาทคือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เลือกเปอร์เซ็นต์ปันผลที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ปันผลโดยเฉลี่ย3ปีล่าสุดนะครับเช่นปีนี้ปันผล 2.5% แต่3ปีล่าสุดปัน 5% 4% 3% แบบนี้ยังไม่เอาดีกว่านะครับแต่ถ้า 3% ล่า3ปีล่าสุดเป็น 1% 1% 1.5% 1.25% ปีนี้ปัน 2% แบบนี้เก็บเข้าลิสต์ไว้ก่อนนะครับผมขอแค่นี้นะครับ1เป็นธุรกิจที่เรารู้จัก2คาดเดารายได้ได้ว่ามาจากไหน3คาดเดารายจ่ายได้ว่ามาจากไหน4กำไรต่อเนื่อง3ปีโตติดกันหรือถ้าเราคิดว่าดีจริงอาจจะสะดุดนิดหน่อยหรือไม่โตบ้างก็ได้หรือหดตัวนิดพอไหวนะครับ5นะครับ PE ในปัจจุบันต่ำกว่าหรือประมาณค่าเฉลี่ยของ PE อดีต3ปีย้อนหลังแล้วก็6นะครับเงินปันผลสูงกว่านะครับ3ปีย้อนหลังโดยเฉลี่ยนะครับเอาประมาณไม่ต้องเป๊ะมากนะครับแต่ผมเชื่อว่า50ตัวจะมีสัก1ตัวที่มีนะครับเลือกมาตัวเดียวพอถ้าเลือกแล้วมันไม่มีเลยพี่มันไม่มีเลยคุณมันไม่มีเลยน้อง PE มันสูงกว่าหมดปันผลมันต่ำกว่าหมดหรือว่ามันกำไรต่อเนื่องไม่ได้ดีหมดเอาให้เลือกตัวที่ดีที่สุดมาตัวหนึ่งนะครับเอาตัวที่ดีที่สุดเลือกมา15ตัวเอามาตัวหนึ่งหาให้ได้ยังไงก็ต้องซื้อวันนี้ยังไงก็ต้องซื้อห้ามผ่านเพราะถ้าผ่านวันนี้จะไม่ได้ซื้อนะครับได้ตัวนั้นแล้วนะครับขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่1เปิดพอร์ตขั้นที่2เรียนอันที่3หาหุ้นอันที่4ซื้อหุ้นครับเปิดพอร์ตหุ้นแล้วซื้อเลยซื้อแค่หุ้นเดียวฟังนะครับอย่าซื้อ100หุ้นซื้อหุ้นเดียว1จะประหยัดเงินมากกว่าถ้าซื้อผิดไม่เสียใจ2เราจะได้เข้าใจดีมานด์ซัพพลายของตลาดหุ้นจริงๆเพราะว่าตารางเศษหุ้นเนี่ยมันจะให้ภาพของการสั่งซื้อสั่งขายได้ชัดเจนมากกว่าตารางใหญ่นะครับดังนั้นซื้อหุ้นเดียวพอถ้าซื้อหุ้นเดียวไม่เป็นให้ถามโบรกเกอร์โทรไปถามโบรกเกอร์เลยว่าอยากซื้อหุ้นเดียวทำยังไงดีครับทำยังไงดีคะทำเป็นแน่นอนความจริงซื้อหุ้นใน1นาทีก็เสร็จแล้วผมให้มือใหม่ในการงมๆผมให้เป็นเลยครึ่งชั่วโมงนะครับ
8โมงเปิดพอร์ต8โมงครึ่งเปิดพอร์ตเสร็จเปิดพอร์ตเสร็จแล้วดูคุณกวีชูกิจเกษมอีก5ชั่วโมงครึ่งบ่าย2เราดูเสร็จแล้วบ่าย2ถึง4โมงเย็นหาหุ้นให้ได้1ตัว4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งซื้อหุ้น1ตัวปิดตลาดนะครับปิดตลาดแล้ว4โมงครึ่งนะครับใครเรียนแล้วยังไม่ได้ทำก็ไปทำวันที่เปิดตลาดก็ได้ใครที่ทำแล้วก็ทำเลยเปิดวันว่างวันธรรมดาเช่นวันนี้หยุดพอดีหรือมีโอกาสบริษัทเราหยุดแต่ธนาคารไม่หยุดโบรกเกอร์ไม่หยุดก็ทำเลยได้นะครับหลังจากนั้นแล้วยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก่อนจะหมดวันนะครับผมอยากให้ทำตามนี้นะครับ1นะครับ1นะครับคือเข้าไปจอยกรุ๊ปนะครับชื่อว่าหุ้นเปลี่ยนชีวิตใน60วันโดยลงทุนศาสตร์วันนี้เรามีความรู้พื้นฐานเท่านั้นนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนต่อเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งคอร์สนี้60วันเนี่ยฟรีนะครับผมไม่ได้มาขายคอร์สนะครับในนั้นไม่มีการไปขายคอร์สที่ไหนต่อผมไม่ได้เปิดสอนนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถเข้าไปเรียนต้นจนจบโดยไม่เสียเงินสักบาทนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะครับให้พิมพ์ลิงก์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ bit นะครับ bit bit นะครับ .ly นะครับ bb นะครับ bbitit นะครับ i iphone นะครับ t thailand แล้วก็จุดนะครับ l นะครับ london y นะครับY ก็ Y แล้วคิดไม่ออกนะครับแล้วก็ slash นะครับ free classroom นะครับ free classroom เป็นตัวเล็กหมดแล้วก็ติดกันหมดที่แปลว่าห้องเรียนฟรีนะครับ free classroom นะครับเน้นย้ำว่าตัวเล็กหมดแล้วก็ติดกันหมดไม่มีเว้นไม่มีอะไรนะครับมันจะเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่ผมย่อไว้นะครับเข้าไปเปิดในเบราว์เซอร์ใน Safari ใน Chrome ใน Firefox ได้หมดเลยนะครับ bit.ly/freeclassroom นะครับจะเจอเงื่อนไขการเข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับก็ทำตามนั้นเลยนะครับแล้วกดเข้าไปจอยไว้นะครับก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปอนุมัติให้ฟรีทุกคนนะครับไม่มีขายคอร์สไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่เวลาบอกให้มันผมคือเอาง่ายๆนะครับเวลาผมจะให้ใครไปเรียนหุ้นฟรีอ่ะบางทีเรามันซับซ้อนอ่ะคือเราอยากจะบอกทุกขั้นตอนแต่บางผมมาบอกทุกคนไม่ได้หรือผมแนะนำหนังสือให้ทุกคนทีละเล่มไม่ได้เพราะว่าบางทีมันต้องอ่านหลายเล่มดูหลายคลิปคอร์สเนี้ยคือฟรีหมดนะครับก็คือเรียนในแหล่งออนไลน์ฟรีหมดเลยนะครับก็ไปเข้าไปจอยกันได้ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้หรือใครไม่พอใจไม่อยากเรียนไม่เป็นไรครับไปเรียนคอร์สฟรีของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือว่าติดต่อโบรกเกอร์ที่คุณเปิดพอร์ตว่าอยากเรียนหุ้นฟรีมีคอร์สไหนสอนบ้างก็ได้ทุกโบรกมีสอนหุ้นฟรีหมดแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์มีสอนหุ้นฟรีแน่ๆนะครับเรียนได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยนะครับผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ 4:40 แล้วนะครับจอยเรียบร้อยนะครับเหลือเวลาอีกช่วงก่อนนอนนะครับก็เชียร์ถึงก่อนนอนนะครับถ้าไหวนะครับผมขอให้ดู2คลิปนี้นะครับคลิปแรกชื่อว่านะครับลงทุนเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างร้านแรกด้วยการลงทุนนะครับจะเริ่มหรือจะรอเอาใหม่นะครับสร้างร้านแรกด้วยการลงทุนจะเริ่มหรือจะรอเสิร์ช YouTube ได้เลยนะครับคนพูดเป็นพี่ A Academy ซึ่งเก่งมากนะครับด้านการเงินการลงทุนเนี่ยพี่ถือว่ามีความสามารถมากแล้วก็ความยาว2ชั่วโมงนะครับดูอันนี้เสร็จนะครับดูอันนี้เสร็จกินข้าวเย็นไปดูไปกันเลยนะครับก็ดูต่อในชื่ออันที่ว่าห่อออมหุ้นร้านแรกได้ไวร้านต่อไปได้เร็วนะครับออมหุ้นร้านแรกได้ไวร้านต่อไปได้เร็วนะครับ2ชั่วโมงโดยพี่หนุ่มมันนี่โค้ชนะครับที่ให้เรียนต่อเพราะว่ามันจะได้มีไฟนะครับวันต่อไปจะได้ไปเรียนในคอร์สรวมหรือไปคอร์สไหนก็ตามของคุณนะเนอะหรือจะอ่านหนังสือมาอ่านก็ได้นะครับมันจะได้ไปต่อได้นะครับมีแต่ความรู้แต่ไม่มีแรงบันดาลใจเดี๋ยวจะหมดแพชชั่นเสียก่อนนะครับโอเควันนี้จบแล้วนะครับต้นจบนะครับเราจะได้คำถามที่ว่าอยากเริ่มเล่นหุ้นให้ได้ใน1วันเริ่มต้นอย่างไรดีก็เริ่มต้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละครับทำให้ได้นะครับรับประกัน1วันมีหุ้นตัวแรกเป็นบันไดก้าวแรกในการลงทุนต่อไปได้แน่นอนนะครับดังนั้นอย่าท้อหรือว่าอย่าหยุดนะครับก้าวแรกยากที่สุดเหมือนปั่นจักรยานเลยครับตอนแรกจะยากมากปั่นไปแล้วเนี่ยพอมันปั่นแล้วล้อมันหมุนได้ทุกอย่างจะง่ายเองนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าสเตตัสQ bias นะครับหรือว่า Co bias นะครับก็คือเวลาเราเข้าไปในสเตตัสไหนจะมีความ bias หรือสเตตัสนั้นเวลาเราเริ่มต้นลงทุนแล้วเราจะอยากเนี่ยลองมีหุ้นตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดดูทุกวันให้เปิดดูทุกวันพอเห็นมันขึ้นๆลงๆเราจะอยากแบบเอ๊ะมันทำเงินได้นี่หว่าเดี๋ยวหาวิธีทำเงินจากไอ้หุ้นนี้ดีกว่านะครับแล้วการลงทุนเนี่ยเป็น
ทางสิรายได้ที่ดีนะครับทางเลือกของเรานะครับโอเควันนี้จบแล้วนะครับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้วันนี้มาเป็นเอพิโซดแรกพยายามจะหาเนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่มีประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่าอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มผมพร้อมจะทำให้มากๆขอให้บอกเถอะนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe นะครับในช่องทางต่างๆที่ฟังกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยลง SoundCloud ลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆนะครับใครฟังช่องทางไหนก็กด subscribe นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถนะครับแจ้งฟีดแบคได้นะครับทางลงทุนศาสตร์ก็ได้เวลาผมโพสต์นะครับหรือว่าจะเม้นใต้พอดแคสต์นี้เลยก็ได้ว่าอยากได้เนื้อหาแบบไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วมาพบกันใหม่ว่าลงทุนศาสตร์จะมาเล่าอะไรให้คุณฟังคราวหน้าครับขอบคุณมากครับอย่าลืมไปทำกันนะอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์